ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ขมัดนอมัททาประธานสภาผู้แทนราษฎรดิฉันแพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความสุขเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้วุฒิศิลปะอาชารวมไปถึงหลากหลายท่านนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกท่านที่30ของประเทศไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองให้สามารถทัดเทียมระยะประเทศได้นี่เป็นความรักของครอบครัวนะคะครับท่านทักษิณชินวัตรคุณหญิงพจมานดามาพงศ์คุณเอมพินทองทาคุณอากรบงคุณโอ๊คพันทองแท้ชินวัตรคุณณัฐธิยาปวงคำและนอกจากนี้ยังมีคุณณัฐพงศ์คุณากรบงด้วยนะครับค่ะจริงๆแล้วลูกสาวลูกชายของท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาด้วยนะคะก็ให้กำลังใจอยู่ด้านนอกค่ะจบค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม